นะที่แน่ๆเราเกิดมุมเดียวที่เท่ากันคือมุมตรงข้ามทีนี้ในกรณีจะใช้สามเหลี่ยมถ้ามุมภายในรู้สองมุมมุมที่เหลือมันจะกลางเท่ากันแต่ตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าจากภาพที่ให้เนี่ยสิ่งที่จะกำหนดได้จะมีคู่เดียวที่มันเท่ากันอยู่นะคะก็คือมุมนี้เท่านั้นเองเป็นมุมตรงข้ามเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้เราจะหาสามมุมที่มันเป็นสามคู่แล้วเท่ากันเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับก็ไปดูอีกว่าในภาพหรือในรูปที่โจทย์ให้เนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกไหมเราก็จะไปดูเงื่อนไขอื่นๆที่พอจะสรุปว่ามันคล้ายกันได้เนี่ยปรากฏว่าในรูปที่ให้มาเนี่ยสามเหลี่ยมรูปขยายครูใช้คำว่ารูปขยายนะคะเพราะใหญ่กว่านะนักเรียนจะได้มองเห็นสามเหลี่ยมรูปขยายเนี่ยบอกความยาว3ด้านเลยขณะที่สามเหลี่ยมรูปย่อก็บอกความยาว3ด้านเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกความยาว3ด้านเราก็จะพิจารณาที่ด้านนี้แหละมาช่วยนั่นคือต้องสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์ถ้าเราได้อัตราส่วนที่คิดว่าเป็นด้านสมในจริงๆแล้วด้านสมในต้องเกิดจากมุมสมในก่อนถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถบอกมุมสมในได้ด้วยเหตุผลที่โจทย์ไม่ได้บอกลักษณะอื่นที่จะไปสรุปมุมเราก็เลยต้องไปมองหาว่าในสิ่งที่โจทย์ให้เนี่ยสังเกตแล้วมีแต่ความยาวด้านที่จะมาช่วยนักเรียนก็จะมองว่ามันจะมีคู่ใดที่สร้างอัตราส่วนแล้วเกิดความเท่าได้ถ้าเกิดได้ก็ไปสรุปว่าสามเหลี่ยมคล้ายได้เราก็จะลองดูเลยไปดูข้อวิเคราะห์ประการที่1ไปดูรูปย่อนะคะ4 5 6ความยาวไม่เท่ากันมีด้านที่สั้นแล้วก็ยาวขึ้นมาแล้วก็ยาวที่สุดเพราะว่าเลขกำกับเป็น4 5 6ถูกไหมคะต่อไปไปดูในรูปขยายจะเป็น8 10 12เพราะฉะนั้นข้อสังเกตที่1ถ้าเกิดสร้างอัตราส่วนของด้านที่คิดว่ามันจะเกิดความสมในบทวิเคราะห์จะไปดูตรงไหนก็ดูด้านที่สั้นที่สุดกับด้านที่สั้นที่สุดของรูปย่อกับรูปขยายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไปดูคุณจะไปดู DO ต่อ BO เลือกด้านสั้นสุดนะคะไปดูนะ DO ต่อ BO มันจะเท่ากับ4ส่วน8เท่ากับ4ส่วน8นะคะหรือทำให้เป็นรูปอัตราส่วนเศษ1ส่วน2หรืออัตราส่วน1ต่อ2นั่นเองแล้วลองสร้างอัตราส่วนตัวอื่นดูเลือกด้านที่ยาวลองขึ้นมาก็คือ OG ถูกไหมคะ OGOG ต่อก็ต้องเลือก OY มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ5ส่วน10หรือ1ส่วน2มีโอกาสละพอได้2อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าอัตราส่วนที่3เท่ากันอีกเราจะสามารถสรุปสามเหลี่ยมคล้ายได้ก็ลองไปดูที่เหลือนะคะ BY ขอโทษค่ะคุณเลือกตัวที่สั้นกว่ารูปย่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือก DG คุณผิดนะคะ
พราะครูต้องเลือกอัตราส่วนของด้านรูปย่อนะคะกับด้านรูปขยายคือ yb เท่ากับเศษ6ส่วน12ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน2อีกสรุปว่าด้านที่พิจารณาจากข้อสังเกตว่ารูปย่อต่อรูปขยายหรือรูปเล็กต่อรูปใหญ่ด้านที่เราพิจารณาโดยข้อสังเกตเราจะเห็นว่าในรูปเล็กนั้นด้านจะเป็น4 5 6นะขนาดในที่รูปใหญ่หรือรูปขยายเป็น8 10 12เราก็จะเลือกด้านที่ยังไม่รู้ว่ามันสมในหรือไม่สมในเพราะมันไม่มีมุมที่จะบอกเราก็วิเคราะห์โดยการที่ทำมาหลายๆแบบฝึกแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่ามันก็น่าจะเป็นด้านที่สั้นที่สุดต่อด้านที่สั้นที่สุดถูกไหมคะในสั้นที่สุดของรูปเล็กเป็น4สั้นที่สุดของรูปใหญ่เป็น8เราก็เลือก4ต่อ8ว่ามีโอกาสจะเท่ากับรูปที่เป็นรูปเล็กเป็นรองขึ้นมาคือ5รูปใหญ่รองขึ้นไปเป็น10เพราะนั้น5ส่วน10นะคะการพิจารณาตรงนี้ต้องพิจารณาโดยที่สร้างอัตราส่วนขึ้นมาโดยไม่รู้ว่ามันสมในหรือไม่แต่หลังจากทำแล้วมันได้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ค่ะจากอัตราส่วนที่มันเท่านี่แหละเพราะเหตุนี้เราจะได้ว่าสามเหลี่ยมรูปย่อนะครูก็เริ่มไล่นะคะโอสามเหลี่ยมนะโอดีกูไล่จากตรงนี้มุมนี้ไป ODG ก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยมเอาไปดูรูปใหญ่จะตั้งชื่อยังไงขึ้น O แน่นอนถูกไหมคะ OBY ไม่เลือก OYB ถ้านักเรียนเลือก O แล้วก็มาทาง G ก็คือจากด้านตรงนี้เริ่มที่ O นะคะมาที่ G ก็คือมาด้าน5ตรงนี้ก็จะไป O ไป Y ด้าน10นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลือก ODG ตรงนี้ก็ต้องเลือก OBY สรุปได้ว่าสามเหลี่ยมคล้ายด้วยเหตุผลคืออัตราส่วนของด้าน3คู่นั้นมันเท่ากันสรุปว่ามันเป็นด้านสมในทำให้เกิดอัตราส่วนนั้นเท่ากันเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะคุณเน้นแล้วนะคะการเขียนสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมคล้ายนะคะนักเรียนต้องมีข้อสังเกตนะไม่อย่างนั้นเวลาไปเขียนเวลาจะเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ให้ภาพเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้เลยนะคะว่าเมื่อเกิดสามเหลี่ยมคล้ายแล้วมุมตำแหน่งตรง O กับ O นี้เป็นมุมสมในจุดยอด D มุมนี้กับจุดยอด B มุมนี้เป็นมุมสมในจุดยอด G กับจุดยอด Y ตรงนี้เป็นมุมสมในนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะทำลงไปในภาพเลยนะคะเราจะได้ว่า D กับ B เนี่ยเป็นมุมที่มันสมในกันทันทีทำให้เกิดผลสรุปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองนะคะแล้วมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สมในกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่สามารถจะทำให้สามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือพิจารณาได้ว่ามีอัตราส่วนของด้านสามด้านที่ยังไม่รู้ว่าด้านนั้นมันจะสมในกันหรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วสามารถบอกได้ว่าก็คือเขียนออกมาบอกได้ว่าอัตราส่วนนั้นมันเท่ากันทั้ง3อัตราส่วนอย่างนี้จะสรุปทันทีว่ามันเป็นด้านสมในของมุมสมในทำให้เกิดสามเหลี่ยมคล้ายได้นะคะอ้าวต่อไปดูภาพข้อ2นะเสร็จไหมคะข้อ1
นักเรียนไปดูข้อ2ทีนี้จะไปดูช่วยกันดูแล้วลองช่วยกันดูภาพจะเป็นภาพนี้ในข้อ2นะคะนักเรียนภาพจะอยู่ในหนังสือนะหน้า176นะคะหน้า176คำสั่งเดิมเขาบอกจากภาพที่ให้เนี่ยอยากรู้ว่าสามเหลี่ยม